ต้องบอกก่อนนะคะว่าภาครัฐโดยการนำของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีใส่ใจกับเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในหลายระดับด้วยกันเดี๋ยวดีเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาดูมาตรการของภาครัฐในการสกัดกั้นกับสินค้าจากประเทศจีนกันบ้างดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ยินว่ามีแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่เข้ามาเปิดทำธุรกิจภายในประเทศไทยของเรา โดยที่ส่งสินค้าโดยตรงจากประเทศจีนมาที่ประเทศไทยได้เลยในราคาที่ถูกแสนถูกนะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กในบ้านเราก็ยังคงต้องต่อสู้เช่นเดียวกันวันนี้มีมาตรการจากภาครัฐมาเล่าให้ฟังครับดูจากกราฟิกแรกก่อนครับกราฟิกแรกดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามาในประเทศไทยนะครับช่วงครึ่งปีแรกปี67 ไทยขาดดุลการค้าจีนเท่าไหร่จากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปรากฏว่าการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเพิ่มขึ้น15%กว่ากว่าไปอยู่ถึงเกือบ20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่เรานำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่าเพิ่มขึ้น7%กว่าๆไปเป็น37,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันต้องบอกก่อนนะครับว่าบรรทัดที่1กับ2อาจจะสรุปไปเป็นผลของบรรทัดที่3เลยก็ยังไม่ได้ตรงสักทีเดียวต้องดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะมันขึ้นกับวัฒจักรทางเศรษฐกิจด้วย2บรรทัดแรกบอกว่าเรานำเข้าของจากจีนเยอะ สินค้าแฟชั่นสินค้าที่ผลิตจำนวนมากๆโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรานำเข้าเขาเยอะจริงมองกลับมาที่บ้านเราโรงงานบ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้างปรากฏว่าโรงงานในประเทศไทยนะครับมีแจ้งปิดตัวไปในช่วงครึ่งปีแรก667แห่งเพิ่มขึ้น80กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันก็คือครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว เฉลี่ยเดือนหนึ่งปิดร้อยกว่าแห่งถ้าลองไปนึกดูนะครับโรงงานที่ปิดมักจะเป็นโรงงานขนาดเล็กนี่แหละครับเป็นโรงงาน SME เป็นธุรกิจครอบครัวปิดตัวลงเพราะว่าสู้เรื่องต้นทุนสู้เรื่องภาวะเศร,รษฐกิจไม่ไหวและสินเชื่อสําหรับ SME ในช่วงที่ผ่านมา ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับสำหรับการปล่อยกู้จากทางแบงก์เงินหมุนไม่พอเจอสินค้าที่ผลิตได้ถูกกว่าส่งได้เร็วกว่าตีเข้ามามันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาแบบนี้นะครับเลยทําให้เป็นภาพชัดเจนแบบนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ประกอบการไทยของเราบ้างดูจากกราฟิกถัดไปกันต่อครับจากกราฟิกนี้นะครับกลุ่มสินค้าที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว คนไทยนิยมซื้อมีอะไรและคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าตรงกับรายการที่คุณผู้ชมสั่งซื้อกันบ่อยๆหรือเปล่าส่วนที่1คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยครับ43.3%ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยลองนึกดูนะครับว่าประเทศไทยกว่าที่เราจะผลิตสินค้าได้1 0 0 0 0แชิ้นผู้ประกอบการเขาก็ต้องลงทุนไปไม่น้อย แต่จีนจะผลิตสินค้าได้1ล้านชิ้น10ล้านชิ้นแบบนี้นะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นต้นทุนทำได้ดีกว่าด้วยครับขณะที่ผักผลไม้สดและปรุงแต่งนำเข้า10%เสื้อผ้ากับรองเท้านำเข้าเข้า 9. เครื่องใช้ในบ้านและของตกแต่ง9.1%ของใช้ในครัวและโต๊ะอาหาร9%นี่แหละครับคือสินค้าที่เรานำเข้าจากจีนแล้วถ้ามองดูจะสังเกตว่าเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ในครัวเรือนทุกครัวเรือนด้วยซ้ำไปนะครับมุมมองของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะว่านี่เป็นประเด็นใหญ่ของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ไปติดตามกันครับเรื่องการที่มีแพลตฟอร์มน้องใหม่ ของจีนนะครับชื่อเทมู oo, อย่างที่ทุกท่านคงทราบกันอยู่แล้วอันนี้เป็นตัวที่มีความยะส่งผลกระทบโดยตรงอย่างหนักคาดว่าอย่างหนักกับกลุ่มอุตสาหกรรมเพราะว่าโดยคอนเซปต์ของแพลตฟอร์มนี้ก็คือการนำสินค้าโดยตรงจากโรงงานของจีนส่วนใหญ่เกือบร้อยเรนะครับคือเอาไปขายทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วยเพราะฉะนั้นสินค้าของเขาเนี่ยเขาตัดตัวกลางทิ้งต้นทุนต่ำมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเขาเนี่ยถูกอย่างเหลือเชื่อเพราะว่าสิ่งที่พิสูจน์แล้วแค่เวลาปีเศษที่ไปบุกตลาดอเมริกาเจ้าตลาดแบบอเมซอนเนี่ยสะเทือนหนักนะครับแล้วก็แค่ปีกว่าเนี่ยมีผู้เข้าไปใช้บริการต่อวันเนี่ยวันละ51ล้านคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายก็พุ่งขึ้นอย่างมากเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทำให้สินค้าของอุตสาหกรรมของเราซึ่งได้รับผลกระทบนอกจาก การไหลบ่าเข้ามาจากจากทางอื่นแล้วเนี่ยยังเจอแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็ส่งถึงบ้านแค่ราคาชิ้นเดียวแต่เดิมเนี่ยบริษัทแม่ของบริษัทเทมูเนี่ยคือพินตัวตัวเนี่ยจะต้องซื้อกันแบบรวมกันซื้อไปต่อรองกับโรงงานให้ได้วอลลุ่มแต่วันนี้ไม่จำเป็นละซื้อชิ้นเดียวก็ได้จากราคาโรงงานที่ราคาที่ถูกพอๆกันซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เรากำลังจับตาดูกันอยู่นะครับ คุณเกรงไกรพูดหน้าคิดทีเดียวนะครับแล้วก็พูดถึงแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จากจีนที่เพิ่งจะเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยอย่างเทมูด้วยนะครับซึ่งทางการเราก็บอกด้วยว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยดังนั้นเขาจะเสียภาษีในประเทศไทยหรือไม่ก็ไม่ได้เสียด้วยนะครับเพียงแต่ว่าสินค้าที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงส่งจากจีนโดยตรงมาที่ประเทศไทย สิ่งที่ประธานสวทาพูดประโยคหนึ่งน่าคิดนะครับแต่ก่อนถ้าจะซื้อสินค้าในราคาส่งแบบผู้ผลิตล้านชิ้นได้มันจะต้องสั่งเยอะๆแต่ตอนนี้ผู้บริโภคอย่างเราสามารถซื้อสินค้าในราคานั้นนั่แหละครับราคาส่งมาที่หน้าบ้านตัวเองได้ในราคาค้าปลีก เงื่อนไขแบบนี้ทําให้ผู้ประกอบการที่เป็นคนกลางผู้ค้าปลีกค้าส่งในบ้านเราจะมีปัญหานี่คือที่ทางสอทเขาเน้นย้านะครับทางคณะกรรมการเอกชนร่วมสามสถาบันหรือว่ากกรก็ได้มาคุยกันและมีข้อเสนอไปที่ภาครัฐว่าเราทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างเพราะว่าถ้ามองในมุมของผู้บริโภคฝั่งเดียวคิดแค่ตัวเอง เราก็อาจจะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ซื้อสินค้าที่อาจจะคุณภาพปานกลางหรือคุณภาพต่ําด้วยซ้าไปที่ซื้อแล้วทิ้งซื้อแล้วทิ้งไม่คิดอะไรมากต้นทุนถูกที่สุดดีที่สุดแต่มองกันกลับกันครับถ้าสักวันหนึ่งไม่มีผู้ประกอบการที่เป็นของคนไทยเราเลยผลิตสินค้าในประเทศวันข้างหน้าของที่เราเคยซื้อได้ถูกเขาปรับขึ้นราคาเราต่อรองอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับ การสกัดกั้นสินค้าจากจีนเข้ามาไทยในมุมมองเอกชนไทยทําอย่างไรบ้างส่วนที่1คือให้กรมศุลกากรเข้มงวดในการตรวจสินค้านําเข้าว่านําเข้าในลักษณะไหนตามกฎหมายหรือไม่ตามหลักตามขั้นตอนตามเกณฑ์ที่ควรเป็นไปหรือเปล่าทํางานให้เข้มขึ้นส่วนที่2คือออกมาตรการภาษีที่เป็นธรรมมาตรการภาษีที่เป็นธรรมคืออะไร ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีมาตรการจากทางภาครัฐในการจัดเก็บภาษีสินค้าที่สั่งมาจากต่างประเทศแต่ก่อน1น0 0ถ้าต่ำกว่า1 5 0 0บาทไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดี๋ยวนี้ตั้งแต่บาทแรกก็ต้องถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก็พยายามที่จะไปหาจังหวะหาช่วงเวลาในการฉกช,ชิงไรายได้จากภาษีกลับมาได้บ้างจากแพลตฟอร์มต่างประเทศเหล่านี้แล้วก็สกัดกั้นเรื่องของการเข้ามาตีตลาดแต่ว่ามองว่าเรื่องนี้อาจจะยังไม่พอนะครับ เก็บแหวก7%สำหรับสินค้าชิ้นเล็กยังไม่พอนี่คือมุมเอกชนไทยส่วนที่3คือสนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศไทย Made in Thailand ทั้งหลายนะครับสำหรับการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานรวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็จะต้องยอมรับว่าธุรกิจที่เป็น SME ธุรกิจไทยอาจจะไม่ได้เข้าไปประมูลเข้าไปอยู่ในกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากนะัก เพราะว่ามีแต้มต่อแค่5%แต่ตอนนี้มองว่าแต้มต่อควรที่จะขยับปรับไปเป็น5 2 0ดีหรือไม่เพื่อทำให้โอกาสในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐดียิ่งขึ้นครับดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับทีนี้แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเมื่อสักครู่เป็นมาตรการในการไปจัดการปัญหาเฉพาะหน้าก่อนส่วนนี้คือส่วนในการสนับสนุนเชิงโครงสร้างส่วนแรกก็คือ การสนับสนุนตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเรื่องนี้สำคัญยังไงในมุมมองของกกกรก็เพราะว่าตอนนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยจำนวนมากแต่อยู่ในระบบเดิมก็คือเครื่องยนต์สันดับภายในช่วยเปลี่ยนผ่านเขาอย่างไรช่วยจูงใจเขาอย่างไรให้เข้ามาสู่อุตสาหกรรม e-v มากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนที่ 2. SME ก็จะต้องมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำการตลาดการผลิตสินค้ารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลด้านการวิจัยและการพัฒนาส่วนที่ 3. เรื่องของเสียในภา,าคอุตสาหกรรมก็จะต้องไปช่วยเขานะครับเพราะว่าเราจะมีมาตรฐานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคการส่งออกและการพัฒนาอย่างยังย่งยืน ส่วนที่4คือคนเราก็ต้องรองรับกับอุตสาหกรรมใหม่ๆไปถึง4.0ให้ได้นะครับและส่วนที่5นี่เอกชนบอกพูดมานานแล้วก็คือการลดกฎระเบียบต่างๆที่เป็นข้อจุกจิกข้อที่ยุ่งยากในการทำธุรกิจ ทำให้ง่ายขึ้นได้ไหมทั้งการจดทะเบียนบริษัทการจัดตั้งโรงงานการพัฒนาคนให้ธุรกิจไทยทำให้ง่ายขึ้นหน่อยสิครับนี่คือมุมของเอกชนที่เขาพูดมานะครับถ้าทำให้ง่ายคนก็อยากจะทำธุรกิจอยากจะสู้ครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้วิธีที่ทางภาครัฐใช้ในการแก้ไขปัญหาจากจีนในมุมของกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างไรกันบ้าง ในมุมนี้ที่พูดถึงการในราการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับต้องบอกตามตรงก่อนว่าสินค้านำเข้าจากจีนเราไม่ได้หมายความว่าชวนให้คุณผู้ชมว่าไม่ไปซื้อไม่ใช่นะครับเพราะว่าสินค้าที่ดีจากจีนมีจำนวนมากและเรากับจีนมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่องแต่ข้อกังวลก็คือสินค้าบางประเภทที่อาจจะคุณภาพไม่ดีหรือสินค้าบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราแล้วอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวอันนั้นต่างหาก เป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาดูดังนั้นจะมองเหมารวมเป็นสินค้าจีนทั้งหมดไม่ดีไม่ได้นะครับต้องมองให้ครอบคลุมด้วยทีนี้ถ้ามาดูสินค้าจากจีนที่เข้ามาในประเทศไทยส่วนแรกก็คือเรื่องมาตรฐานของสินค้าที่นําเข้าควรจะไปตรวจสอบไหมควรจะไปดูแลได้หรือเปล่าว่าสินค้าที่นํามาถูกต้องเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะเคยได้ยินว่าอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือสินค้าบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคด้วยซ้ำไปไม่ปลอดภยัยต้องไปตรวจให้เข้มขึ้นหรือเปล่านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการลงพื้นที่ในการตรวจสอบสินค้าของทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็พยายามที่จะลงต่อเนื่องและก็ไปคุยกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าการนำเข้าสินค้าประเภทนี้มีการบริหารจัดการอย่างไรกันต่อนะครับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญส่วนที่3คือกรม กรมสุลกากรก็จะต้องรายงานสินค้านําเข้าออนไลน์ด้วยว่าช่วงที่ผ่านมาในระยะเวลาหนึ่งคนไทยนำเข้าสินค้าอะไรเข้ามาเยอะบ้างแล้วเอามาดูในรายละเอียดต้องทำงานกันบูรณาการทุกภาคส่วนด้วยกันนะครับรูป รวบยอดรวบรวมกันหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งกรมศุลกากรกระทรวงดีที่ไปดูเรื่องของตัวแพลตฟอร์มต่างๆสํา,า,าสนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเหล่านี้ต้องดูให้ครบแม้ว่าช่วงล่าสุดที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศเข้ามาทํามาหากินในประเทศไทยต้องมาจดแจ้งข้อมูลกับทางเอสดาและตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราพยายามทําคือดึงแพลตฟอร์มเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีให้ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ง่ายเลยนะครับ ขณะที่เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับทางสอมอหรือว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็พยายามดึงแพลตฟอร์มมาหารือเพื่อพูดคุยกันแล้วนะครับว่าจะเข้ามาอยู่ในมาตรฐานของไทยอย่างไรสอมออก็ต้องเร่งผลิตมาตรฐานสินค้าออกมาจากเดิมนะครับ400-500มาตรฐานปี67ต้องขยับไปให้ได้ถึง1,400มาตรฐานสินค้าดังนั้นนี่แหละครับคุณผู้ชม คือภาพที่เรานำมาฝากกันนะครับสำหรับมุมมองถัดไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับในกราฟิกถัดไปนี้นี่แหละครับคือมาตรการที่แต่ละกระทรวงเขาทำอย่างไรกันบ้างเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งภาษีอันนี้เรื่องใหญ่ครับใครที่ทำมาหากินแล้วเกิดรายได้บนประเทศไทยภาษีควรจะ เก็บเป็นเนื้อเป็นหนังกลับมาได้ใช่หรือไม่เงินคนไทยจ่ายไปให้กับบริษัทองค์กรหนึ่งๆเขาก็ควรจะจ่ายภาษีใช่หรือไม่แต่มันก็จะมีกฎหมายต่างๆที่สลับซับซ้อนที่ตอนนี้เราก็ยังเร่งจัดการกันอยู่ส่วนที่2 ราคาคุณภาพโอกาสแพลตฟอร์มไทยแพลตฟอร์มจีนก็ต้องไปดูกันจาก DE นะครับและมาตรฐานสินค้า1,400มาตรฐานต้องทำให้ทันให้ได้ภายในปี2,567นี่คือภาพรวมที่นำมาฝากกันนะครับว่าภาครัฐบ,บ้านเราจัดการอย่างไรคำตอบคือจัดการเข้มข้นอยู่ตอนนี้แล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้อยู่ครับคุณผู้ชมคุณทวีรัตน์ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ชช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ